สวัสดีครับวันนี้มานอกถนนรามคำแหงและก็ไปจนถึงถนนร่มกล้าวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอามาดูกันเลยครับสำหรับถนนรามคำแหงนะครับจะเริ่มต้นช่วงแยกบ้านมานะครับสำหรับถนนรามคำแหงหรือว่าถนนอะไรก็ตามที่ทำคลิปถ่ายทำเวลาช่วงที่เดินทางนะครับก็บางเส้นทางก็ไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นสายจนสุดต้นสายนะเป็นถ่ายทำแค่เป็นช่วงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะในช่วงนี้เนี่ยก็มาวิ่งหรือว่ามาเดินทางมาถนนรามคำแหงเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มจากนู่นเลยมหาลัยนะครับก็เริ่มจากช่วงแถวบางกะปินะครับสำหรับถนนรามคำแหงช่วงนี้เนี่ยก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับทางรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยอีกนานนะครับกว่าจะเปิดทับว่ารถไฟสายสีส้มเริ่มจากโน่นเลยนะแต่ตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมพระรามเกล้าแล้วก็วิ่งผ่านถนนรามคำแหงจนถึงมินบุรีนะครับเป็นถนนเป็นรถไฟแบบทั้งมีทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินอะไรประมาณนี้นะครับก็คือบางช่วงก็อยู่ใต้ดินบางช่วงก็ขึ้นโผล่ขึ้นมาบนดินนะนะทีนี้เรามาดูถนนรามคำแหงกันต่อนะครับเป็นถนนสายยาวพอสมควรนะครับถนนเส้นนี้ก็เนี่ยบางช่วงก็เหมือนว่าจะกำลังจะเสร็จเรียบร้อยบางช่วงก็เพิ่งก่อฐานรถไฟนะครับก็ถนนก็คงจะติดเอาการอยู่ทีเดียวแต่ว่ามันเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับช่วงนี้มีทั้งเขตบางกะปิเขตสะพานสูงบึงกลุ่มพวกเนี้ยแถวๆเนี้ยก็จะมีการติดต่อกันนะครับอาณาเขตหมายถึงอาณาเขตนะครับท้ายๆก็มินบุรีพวกเนี้ยก็จะอยู่ในเขตแอเรียแถวนี้นะอยู่แอเรียใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับคือมันเป็นถนนสายค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่ละซอยเนี่ยบางถนนที่ไปถ่ายคลิปมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ยาวซอยก็ไม่เยอะขนาดถนนรามคำแหงนะครับอันนี้รามคำแหงซอย109สิบโน้นนะก็นะเพิ่มอาจจะเกินนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปจนสุดถนนนะครับมาดูกันต่อครับสำหรับถนนรามคำแหงก็คือคงจะบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการก่อสร้างทางรถไฟหรือว่ารางรถไฟเนี่ยรถก็ค่อนข้างติดนะครับแต่ว่ามันก็พอไปได้นะครับก็โดยที่ว่าหนึ่งเนี่ยมันมีหลายเขตหลายซอยแล้วก็โครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ออกมาจากเป็นเส้นทางที่ออกไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับนู่นเลยออกไปเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัดเชิงเซาหรือว่าชลบุรีนะครับสำหรับถนนเส้นนี้เนี่ยตามสภาพเลยนะอย่างที่เห็นอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นบนดินซึ่งเกือบจะสำเร็จเรียบร้อยนะครับคือบางช่วงก็ยังก่อสร้างอยู่บางช่วงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เขาก็จะเปิดคงเปิดพร้อมๆกันแหละครับ
เนี่ยส่วนสองฝั่งข้างทางก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์บริษัทห้างร้านแต่ไม่ได้หนาแน่นอะไรมากนักนะก็เป็นหย่อมๆแต่ว่าโอกาสที่จะ หนาแน่นนี้สูงเพราะว่าความเจริญมาถึงเนี่ยหลายๆบริษัทก็ต้องเล็งพื้นที่ที่จะทำธุรกิจนะครับอันนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าคือเราผ่านมาทางนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมหรือว่า FC ได้ดูว่าถนนรามคำแหงในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงล่ะก็มันก็เป็นที่ว่าก่อสร้างทางรถไฟฟ้านะครับบางสถานีก็เหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่บางสถานีก็เพิ่งจะเริ่มทำอันนี้ก็อีกนานนะครับได้ข่าวว่าอีกหลายปีแล้วกว่าจะเสร็จสิ้นสุดตรงไหนนะครับก็คือจะสิ้นสุดเมื่อถึงถนนสุขวินทวงศ์นะครับแต่ว่าในการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ไปถึงตรงสิ้นสุดเพียงแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับไปทางถนนร่มเกล้าไปฝั่งเขตลาดกระบังนะครับคือไม่ได้ไปให้สุดจนถึงเส้นสุวิทวงศ์นะครับนี่ก็ถ้าหากว่าจะเลี้ยวทางสายเนี่ยก็จะไปทางเขตมินบุรีนะครับแต่ว่าสำหรับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปถนนร่มเกล้านะครับลงกล่าวไปลาดกระบังแต่ว่าไม่ได้ถึงลาดกระบังหรอกครับก็เหมือนว่าใช้เวลานานเกินไปคนดูก็จะเบื่อนะครับก็เลี้ยวขวามาแล้วนะครับเลี้ยวขวามาเข้าสู่ถนนร่มกล้าวนะครับในส่วนของถนนร่มกล้าวนี่ก็จะสายยาวไปจนถึงลาดกระบังเลยนะครับเป็นถนนลาดกระบังแล้วก็มีทางไปจนถึงสุวรรณภูมิหลายเส้นทางนะครับที่ผ่านที่จะแยกไปทางออกจากถนนร่มเกล้านะครับอันนี้มีเกาะกลางถนนด้วยนะครับถนนเส้นนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเคยวิ่งเคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับก็เคยผ่านประจำปกติก็จะเป็นถนนเลนเดียวก็คือมีการสวนทางกันได้แต่ช่วงนี้เขาก็ทำเป็นขยายถนนเป็นเกาะกลางถนนนะครับเนี่ยตามภาพเลยนะครับครับของถนนร่มเกล้านะครับก็เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ไปสิ้นสุดจนถึงต้นสายหรือว่าปลายสายนะครับก็คือพอให้รู้ว่าพอมาถึงนี่แหละคือถนนร่มเกล้าก็ถ่ายทำแค่บางช่วงบางตอนอย่างที่เคยเกริ่นไว้ช่วงต้นๆ นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เพื่อให้รู้แค่ว่าคือจากรามมาถึงรามคำแหงมาร่มเกล้าใช้เวลายังไงแล้วก็สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสองฝั่งข้างทางของถนนนะครับเป็นถนนที่เขาวิ่งกันยังไงล่ะวิ่งมีการสวนทางกันไหมวิ่งไปมีเกาะกลางถนนประมาณนี้นะครับ
ันนี้ถ้าวิ่งหน้าไปเขามุ่งหน้าไปก็คือลาดกระบังนะครับสำหรับถนนรามคำแหงร่มเกล้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ